สวัสดีค่ะเนย BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะมากด Subscribe ช่อง Daily New Life-TH นะคะ Daily New เขาจัดความสะดวกสบายมาให้ขนาดนี้แล้วใครไม่กดระวังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะดวง Daily New บายอาจารย์คาถาชินบัญชรใบปีมะเสง ปีมะเสงคนเกิดปีมะเสงปีงูเล็กในช่วงสัปดาห์นี้ 15-21 กรกฎาคมเด่นมากๆเพราะว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งดาวดวงนั้นคือดาวเทียนโตดาวเทียนโตก็คือดาวกระเพาะฟ้าหรือว่าเทพโพคาเพราะฉะนั้นจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินดีนี่อย่างเพื่อนของยอดเอาอีกแล้วพี่ยอดเพื่อนยอดมีเพื่อนชื่อเน่งเน่งเอาขายข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็ขายข้าวเหนียวมะม่วงชื่อร้านอะไรนะพูดมาดังๆดิอะไรนะแม่ทวินอ๋อแม่ทวินที่ในซอยอะไรซอยอะไรพูดเลยซอยเพชรเกษม48อ๋อฝั่งข้าวเหนียวมะม่วงแม่ทวินอาจารย์พูดหนูหิวขายดีมากแล้วมะม่วงนี่ลูกโตเท่าหน้าเลยโอ้ตกใจเลยอ่ะเนี่ยเห็นมะม่วงยังนึกเลยว่านี่มะม่วงหรือว่าไม่เป็นมะม่วงหรือว่านมเฟิร์สวะงงใหญ่ก็รู้ใหญ่งานใหญ่มากงงชีวิตอ่ะฮะถามจริงผัวติดใจเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ติดจริงมันต้องมีแหละไม่มีมันต้องมีแซ่บอะไรสักอย่างนึงในชีวิตแหละไม่มีเลยจ้ะอังจริงสาบานจริงเหรอเธอไปบอกเขาให้มีเลยนะนี่เธอปีอะไรเธอเกิดปีอะไรช่วงจรูขันทองมาลงมาเสียงไม่ใช่ไหมว่าปีวอกอะค่ะปีวอกปีลิงนี่แหละชอบเข้าเล้าเหมือนไอ้ยอดเลยใครนูล่ะถ้าเป็นผู้ชายไงถ้าเป็นผู้หญิงเป็นรักเดียวรักเดียวใจเดียวเพราะฉะนั้นเธอต้องไปเที่ยวไปเลยอาจารย์บอกรักเดียวใจเดียวสามีปีละกาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะต้องไปไหนรู้ไหมไปเที่ยวในที่ไม่เคยเที่ยวกินในที่ไม่เคยกินนอนในที่ไม่เคยนอนธรรมะธรรมโมอาจารย์ก็ไปกินไปเที่ยวนะคุณแม่เขาให้ไม่ได้ไม่ได้ให้ไปกินไปเที่ยวไปนอนในที่ไม่เคยแล้วคราวนี้ปีลิงมีดาวแบ๋เอี้ยก็สองคนก็ไปเที่ยวด้วยกันทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ให้ไปเที่ยวให้ไปเปลี่ยนแบบเขาเรียกว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ไปดูธรรมชาติรับพลังอันนี้สำหรับคนปีนี้ส่วนปีมะเสงเนี่ยจะเด่นในเรื่องของอาหารอ๋ออาหารเด่นยังไงคะอาหารเด่นก็ทำอาหารนี่เขาทำเองแล้วนะเน่งนี่ทำข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงเองเรื่องเขาทำเองทำทุกสิ่งอย่างนึ่งข้าวเหนียวเองซาวข้าวเองนี่เรื่องจริงอาจารย์ฉายภาพให้เห็นแล้วมันอร่อยอาจารย์หนูหิวแล้วกิโลไม่เท่าไหร่เองแล้วแบบมะม่วงเขาเลือกมาดีมากโอ้ต้องซื้อแล้วกะทินี่เขาทำสดสดแล้วที่สำคัญมีถั่วทองคั่วแล้วใส่แล้วมันหอมไหมมันน่ากินมากบางทีกินแค่กินข้าวเหนียวอย่างเดียวนี่ยังอร่อยเลยข้าวเหนียวกับกะทิอ่ะแล้วก็ใส่สังขยาก็หน้ากระฉีกก็หน้าปลายแห้งอุ้ยสุดยอดเพราะฉะนั้นถ้ามีองค์ลองแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ละอาจารย์ใช่นี่พี่มาเสงต้องทำอย่างนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทำอาหารขายอะไรอย่างเงี้ยจะเด่นเลยจะเด่นมากนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเกี่ยวกับเครื่องดื่มบันเทิงเกี่ยวกับธุรกิจบริการเนี่ยเด่นแล้วก็อีกเรื่องนึงคือธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งอ๋อระบบขนส่งระบบขนส่งเช่นจะเป็นเรื่องของทำเรื่องของรถทัวร์ทำเป็นไกด์หรือว่าทำขนส่งจริงๆเช่นมีรถกระบะแล้วขนส่งก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพสุขภาพสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของท้องแต่ไม่ใช่ท้องผูกอันนี้ท้องอืดท้องอืดระวังเรื่องท้องอืดกับท้องเสียก็เขาเรียกว่าท้องอ่อนหน่อยนะฮะทัดอ่อนทานอะไรแล้วก็แบบไส้นกไงไส้นกแป๊บเดียวต้องเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวต้องเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงอันนี้ก็คือปีมะเสงต่อ